สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเรา3คนเหมือนเช่นเคยนะครับพบกับผมครับ1เล็กครับ1ใหญ่ครับอ้าวแล้วคุณอันน่ะอ้าวอันทำอะไรอยู่เก็บดอกแครครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยครับสวัสดีครับอันครับถามว่าทำไมวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องดอกแครดอกแครว่าดอกแครมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับโอ้โหคุณอันเก็บมาเยอะเลยอันนี้เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้นะนี่ยังเยอะนะฮะเนี่ยผมเก็บไว้เต็มเลยเนี่ยเต็มตะกร้าเลยใช่ครับนี่ผมเก็บโอ้โหตอนนี้พวกท่านจะมาเนี่ยผมเก็บเยอะเลยนี่เป็นดอกไม้ที่สวยด้วยยืนระดับนี้หน่อยโอ้โหสวยงามมากครับครับผมคุณอันเก็บไปทำอะไรฮะเก็บไปทานครับผมชอบทานเดี๋ยวๆดอกแครทานได้ด้วยเหรอทานได้ครับนี่ในหมู่บ้านเรานี่ทิ้งกันจนแบบเกินการเลยนะเต็มถนนดอกแครนานะครับมักจะนิยมปลูกกันตามคันนาในสมัยก่อนครับทำความดีมีคุณธรรมทำจุนโลกคุณอันเก็บไปทำอะไรฮะเก็บไปทานครับผมชอบทานเดี๋ยวๆดอกแครทานได้ด้วยเหรอทานได้ครับนี่ในหมู่บ้านเรานี่ทิ้งกันจนแบบเกินการเลยนะเต็มถนนเลยเต็มถนนเลยเต็มถนนเลยโอ้โหงั้นเราเข้ามาคุยกันเลยดีไหมครับว่าดอกแครมีสาระอะไรไหนๆคุณอันเก็บแล้ววันนี้ครับพี่หนึ่งครับดอกแครมีสาระอะไรบ้างเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคือความหมายของดอกแครเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าแครนี่ก็ดีอยู่ใช่ไหมแครนี่คืออะไรห่วงใยเทคแคร์ห่วงใยเทคแคร์ห่วงใยก็ได้เทคแคร์ห่วงใยก็ได้เพราะฉะนั้นดอกแครเนี่ยเป็นไม้ของพูดถึงเป็นไม้ที่สมัยก่อนตามทุ่งนาเนี่ยเขาจะปลูกตามทุ่งนาถือว่าก็จะเกิดเองด้วยตามทุ่งนานะเดี๋ยวตามทุ่งนาผมคิดภาพไม่ออกเพราะว่าพอดีผมไม่เคยอยู่ทุ่งนาเฮ้ยสมัยก่อนพี่เขาไปเก็บนะมากินกับน้ำพริกปลาร้าใครอะพี่นี่หนึ่งใหญ่นี่แหละใครถามเคยไปเก็บเล่นจะได้ไหมเออเคยไปเก็บนะเพราะฉะนั้นอ่ะที่เก็บทำไมรู้ไหมทำไมรู้สรรพคุณหรอของดอกแครเพราะตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเขาเป็นคล้ายๆเป็นหมอโบราณด้วยพ่อนะพ่อเขาก็จะบอกว่าเด็กแครมีดอกแครเนี่ยไม่ใช่เด็กแครนะอันนั้นแป้งถ้าเด็กแครต้องยกให้อ่านเด็กดอกแครนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับหนึ่งนะครับป้องกันอนุมูลอิสระคือป้องกันเกี่ยวพวกอันนี้คือเราสามารถใน Google ก็มีนะใน Google ก็มีมีทางวิทยาศาสตร์ค้นหาได้เลยนะครับแรงเยอะนะครับป้องกันมะเร็งสองเนี่ยป้องกันมะเร็งคืออะไรฮะมะเร็งมะเร็งอนุมูลอิสระนะครับต่อต้านนะครับสองอะไรดีมั้ยอะไรฮะบำรุงสายตาบำรุงสายตาแล้วเวลาเราขับรถในที่มืดเนี่ยทำให้สายตาเราดีด้วยบำรุงสายตาดีมากมากเลยสามคืออะไรอะไรครับโครงสร้างของร่างกายหลักเราคืออะไรกระดูกช่วยในการบำรุงกระดูกด้วยแปลว่ามันมีแคลเซียมสิมีเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกแครเนี่ยถ้าเราไม่ลวกใช่ไหมมันอาจจะขมนิดนึงคุณอ่านไม่ได้เอาน้ำพริกปลาร้ามาใช่ไหมจะให้ชิมดอกแครซะหน่อยเอามาเอามาเหรอจริงเหรอนี่ครับเพราะว่าผมชอบทานนะครับโอ้โหอะไรเตรียมพร้อมขนาดนั้นเลยเดี๋ยวน้ำพริกปลาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงครับอันนี้คือน้ำอันนี้ไม่รู้เนี่ยว่าอันนี้คือน้ำพริกปลานะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้คือเอามาใกล้ๆครับพี่อันอันนี้คือดอกแครเดี๋ยวให้พี่อันคิดยังไงเนี่ยให้เดี๋ยวพี่คุณมือถือให้แล้วอันลองสาธิตการกินดูว่าได้ครับยังไงก็ยังไงก็กินอยู่แล้วอ่ะพี่ถือไว้ให้ทำอันนี้เลยอันนี้จะเอาไปกินต่อไหมเนี่ยเอาไปกินครับเอาไปลวกหรือกินสดกินสดก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปลวกก็ได้นะครับความแตกต่างก็จะมีถ้าสดเนี่ยก็จะออกขมนิดๆขมนิดๆครับแต่ถ้าไปลวกก็อาจจะลดความขมหน่อยนะครับก็แล้วแต่ท่านต้องการทานแบบไหนครับทานได้นะครับแล้วก็มีประโยชน์อย่างที่ท่านดร.สุงเดชไม่ว่าเป็นต่อต้านมะเร็งอิสระว่ามันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นนะลองไปดูใน Google นะได้งั้นเราให้พี่อ่านลองเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทานวิธีการกินเราต้องกินเยอะขนาดนี้เหรออ๋อแล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะทิ้ง2ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้เอามาจิ้มนะฮะดอกแครมาจิ้มกับน้ำพริกเดี๋ยวอันนี้คือปลาร้าเดี๋ยวผมรับนิดนึงพี่ถือให้ก็ได้อันนี้พี่ถือให้คุณเตรียมดอกแครกับน้ำพริกมาปลาร้าสับมาเนี่ยแล้วคุณเตรียมน้ำมาดื่มไม่ได้เตรียมน้ำมาเลยครับ
ไม่เป็นไรกลิ่นเราเหมือนกันเรารักกันไม่ลองคุณอ่านลองชิมดูแล้วล่ะชิมดูนะครับคุณหนึ่งเขาก็น้ำลายไหลนะไม่เอาไหมไม่เอาอันนี้ผมไม่อยู่กับปลาร้าผมนะครับปลาร้าสับเนี่ยเขาเรียกแจ่วบองนะแจ่วบองนะเนี่ยเราก็จิ้มอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เรายืนให้ท่านผู้ชมนะยืนให้ท่านผู้ชมนี่นะจิ้มอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเรากินต่อหน้าเลยลองกินต่อหน้าเลยกินยังไงครับจิ้มน้ำพริกอย่างนี้แล้วก็ทานได้เลยนะครับเรากินดิท่านผู้ชมครับน่ากินนะกินปลาร้าหึงเลยครับอร่อยมากครับปลาร้ากับทุเรียนนี่มันกินต่างกันไหมเนี่ยพอๆกันนะครับนี่นะครับยิ้มหมึงนี่นะครับดูเขากินกับของมาดูนะครับทั้งสองท่านจะทานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีกินข้าวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วไม่เอาเลยไม่เอาครับขอแม่ปลาร้าหัวโอ้โหนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของดอกแคที่กินต้นดอกแคเนี่ยมีเพลงไหมเพลงปะเพลงอะไรเพลงดอกแคที่เคยได้ยินพี่เต๋อแต่ไม่แคร์ขอฉันไม่แคร์ถึงแม้เธอวันลองฟังฉันดีกว่าเป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ยเข้าไปได้ใช่ไหมแคร์นะครับพี่หนึ่งบอกคุณสมบัติของดอกแคแล้วคือกินได้แล้วเป็นสรรพคุณทางยาด้วยยามากมายโบราณด้วยแต่ผมมีสรรพคุณดอกแคอย่างอะไรพี่รู้ไหมครับว่าดอกแคร์ถ้าไปอยู่กับคนบางคนมันจะเปลี่ยนให้คนเป็นอีกประเภทหนึ่งยังไงพี่อันว่างก่อนเลยฮะว่างก่อนได้ครับผมแล้วพี่อันถือไว้สักสองดอกครับสองดอกเป็นคนที่ดูแลคนที่ให้แคร์ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะพี่ผมเป็นไฮไลท์เอามาผมดอกเลยเขาบอกดอกไม้เนี่ยเวลาอยู่กับใครเนี่ยมันจะเปลี่ยนบุคลิกภาพของคนเลยอย่างไรลองเปลี่ยนยังไงครับลองรัดหูโอ้ผมอีกแล้วครับท่านแล้วเราทำหน้าทำหน้ายังไงฮะอันนี้คือมือให้เปลี่ยนใช่ไหมใช่นี่กำลังจะบอกว่าผมเป็นบ้าใช่ไหมผมบอกเลยจะบอกว่าผมเป็นบ้าใช่ไหมผมบอกเลยไงว่าดอกไม้ไปอยู่ที่หูใครคนนั้นจะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนบุคลิกถ้าเห็นมันจัดถ้าประโยชน์การระเกียดก็อีกแบบนึงใช่ไหมใช่เอาพออย่างนะพออย่างพอแล้วนะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ในเรื่องของดอกแคร์เราคงจะคุยกันเท่านี้พอได้สาระดีๆสำหรับดอกแคร์นะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครมีดอกแคร์หรือว่าเห็นดอกแคร์ที่ตามบ้านเนี่ยครับอย่าลืมนะครับสามารถกินได้แล้วก็บำรุงสายตาด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระเกี่ยวกับมะเร็งด้วยแล้วก็บำรุงกระดูกที่สำคัญที่สุดคือกระดูกนะครับโครงสร้างเรานะครับแล้วที่สำคัญนะครับต้นไม้เนี่ยให้ร่มได้ด้วยร่มเย็นร่มเย็นสวยงามแล้วมีดอกสวยงามถือว่าดอกสวยงามนะขาวเต็มพื้นเลยนะครับและอย่าลืมอย่างที่ผมบอกว่าท่านสามารถมาทักทิวและเป็นคุณภาพของท่านได้ด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพบเรื่องราวดีๆนะครับสาระดีๆจากพวกเรา3คนนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสนุกสนานให้ฮาในช่วงนี้กันนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับหรือมีเรื่องที่อยากจะให้เราไปรีวิวครับหรือมีอะไรที่อยากจะให้เราพูดถึงปัญหาสุขภาพด้วยหรือมีปัญหาสุขภาพหรือโยคะเราก็สามารถที่จะตอบปัญหาได้นะครับในทุกปัญหาอาหารนะครับอาหารก็ได้ถามได้ทุกเรื่องเมนูเด็ดๆก็มียกเว้นอยู่เรื่องเดียวฮะยกเว้นอะไรครับเรื่องสตังค์ไม่มีตังค์วันนี้กลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับพบเราได้ที่เพจซีโร่เบต้าพลัสกลับลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมเซลล์ส้มเซลล์เพื่อสุขภาพซีโร่เบต้าพลัส